จากปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาดูความกังวลของชาวบ้านที่เป็นปัญหาใหญ่เกี่ยวกับสารพิษกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าชาวบ้านในตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะชนะคดีการรั่วไหลของสารแคดเมียมจากบริษัทเอกชนรวมถึงการปนเปื้อนในดินและน้ำนะคะแต่ว่าหลายคนมองว่าการเยียวยานั้นไม่คุ้มกับสิ่งที่พวกเขาต้องเสียไปตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาค่ะคุณวีรพัฒน์ยาตราพาไปฟังนะคะว่าทำไมชาวบ้านถึงยังคิดแบบนั้นชาวบ้านในตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตในด้านการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ถึงแม้ว่าในพื้นที่บริเวณนี้จะเคยได้รับผลกระทบจากสารแคดเมียมที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำและนาข้าวของชาวนาอย่างหนักโดยในปี2545ถึงปี2546พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเคยตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวกระเทียมและถั่วเหลืองเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อร่างกายถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเกือบ20ปีแต่สิ่งที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบไม่ต่างจากสุขภาพร่างกายนั่นคือผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำจนแทบไม่เหลือกำไรข้าวที่เป็นแคดเมียมที่ในนาที่เขาทำแคดเมียมที่มาเป็นพื้นที่สีแดงนะมันขายยากเลยอะแบบมันขายมาได้ราคาเลยแน่เวลาเขามาขายเขาก็มามีทุนคืนไงมาได้ทุนคืนค่าปุ๋ยค่าอย่างเขามาได้ถือคืนน่ะแล้วตั้งแต่ที่มีเรื่องขึ้นมาจนถึงตอนนี้มีหน่วยงานเข้ามาปรับปรุงดูแลพื้นที่นาพื้นที่นาไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีที่ว่าจะมาปรับปรุงอย่างอันอย่างนี้บอกคือเอาสารขั้นแม่มออกไปล่าสุดศาลพิพากษาให้ชาวนาชุดสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบชนะเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้เงินชดเชยคนละประมาณ 100,000 บาทแต่ก็ไม่คุ้มกับผลกระทบที่เสียไปทั้งด้านร่างกายและการทำกินที่ชาวบ้านต้องเผชิญชุมชนในบุบ้านเราใช่ไหมแต่วิถีชีวิตของปากกญอเนี่ยเขาจะไปหาปูหาปลากันล้างห้วยล้างคลองช่วงนั้นเนี่ยหาไม่ได้แม้แต่เข้าในชาวบ้านก็ต้องเกี่ยวทีเนี่ยด้านสมาชิกผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดตากระบุว่าสิ่งที่เสียไปทั้งด้านสุขภาพร่างกายและวิถีการดำรงชีวิตมีมูลค่ามากกว่าเงินชดเชยที่ได้รับไม่มีทางคุ้มครับแล้วถามว่าเบิกจ่ายหรือยังครับเราชาวบ้านชนะคดีก็จริงนะครับหารเฉลี่ยกันเหลือคนละแสนกว่าบาทใช่ไหมครับยังไงก็ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เขาแลกไปแค่อย่างน้อยเขาปลูกข้าวในที่ดินเขาไม่ได้อะย้อนไปกี่ปีเขาต้องซื้อข้าวกินนะครับจากปกติเขาปลูกข้าวเองเนาะเนี่ยชดเชยรายได้เขาหรือยังตรงเนี้ยครับเขาต้องเอาเงินไปซื้อข้าวกินจากที่เขาเคยได้ข้าวฟรีจากการลงแรงปลูกในที่ดินของเขาวันนี้เขาปลูกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หากินในที่ดินเขาไม่ได้ละยังไม่รวมกับสุขภาพที่เสียไปปัจจุบันศาลได้สั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้กับชาวบ้านจำนวน319รายตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นเงินจำนวน30ล้านบาทและให้บริษัทดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ติดตามตรวจสอบและส่งแผนการฟื้นฟูให้ศาลทราบทุก6เดือนวีรพัฒน์ยาตราไทย PBS รายงาน